สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นเราผมกลับมาพบกันแล้วกันสปีดไรเดอร์ครับทางช่อง True Vision 691ครับวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วก็เมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะครับแขกรับเชิญของเรามาถึงแล้วนะครับในวันนี้คงจะหลายๆคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับสามารถโทรเข้ามาหรือว่า SMS เข้ามาถามถ่ายกันได้นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมโชว์อัพดีๆหรือว่าคอมมานด์โชว์อัพ Wireless นี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นนะครับแล้วก็อีกสปอนเซอร์อีกรายนึงนะครับที่อยู่กับเรามานานนะครับร้านดีเจริญยนต์ครับขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับทั้งสดทั้งผ่อนพร้อมจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์ขนาด 300cc 600cc 1000cc ถึง 1200cc หรือ 1400cc มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นสไตล์สปอร์ตนักเก็ตทัวริงนะครับเอเวนเจอร์นะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับที่099-004-0070หรือนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com และอีกช่องทางนึงนะครับในส่วนของ Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยครับดีเจริญยนต์นะครับนั้นจะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรถมือ2ในร้านรวมทั้งมีรุ่นไหนบ้างรวมทั้งรถอัปเดตใหม่เกือบทุกวันแล้วก็มีในเรื่องราวของตารางการผ่อนจัดได้เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ไหวไหมดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็เข้าไปดูตารางในเว็บไซต์ได้หรือว่าโทรเข้าไปพูดคุยสอบถามกับทางร้านดีเจริญยนต์ได้เขาบอกว่าเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองที่ราคาที่แบบจับต้องได้ใครที่มองหาอยู่ก็จัดไปนะครับมาถึงแขกรับเชิญของเราก่อนอื่นทักทายกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมชิงครับอนันต์จรุงกิจกูลนะครับหรือว่าพี่ชิงNJT NJT ใช่ไหมนะครับวันนี้เป็นไงพี่ตู่พี่ยิงมาแล้วพี่ยิงมาสดๆร้อนๆเดี๋ยวให้สร้างถึงแบ็คกราวด์ก่อนคือว่าเด็กรุ่นใหม่พี่เล่าก่อนใช่ผมต้องมีเผื่อบางคนไม่รู้จักสตอรี่เล็กๆหน่อยว่าพี่ยังไงเกี่ยวข้องยังไงกับวงการมอเตอร์ไซค์ครับผมอะไรยังไงเริ่มแรกมายังไงพี่ก็เริ่มแรกเลยใช่ไหมครับครับก็เขาเริ่มต้นตั้งแต่เข้าวงการเข้าวงการปกตินะครับก็เป็นนักปิดขี่เองนะครับแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็มาทำทีมกับทาง AB Honda นะครับโดยการสนับสนุนของ AB Honda นะครับจนถึงวันนี้ก็25-26ปีแล้วโอ้โหนี่ก็ดูจากในรูปก็รู้แล้วพี่ดูก็อธิบายรูปพี่อันนี้ตอนไหนอะไรยังไงพี่อันนี้เป็นNSR Double R นะครับเป็นรถของสุเมธเวลาอุทรัตนะครับพี่ทูพี่ทูเอ้ยออกพี่ทูใช่ครับเบอร์91ก็จะเป็นของอิทธิพงศ์วรเพียรนะครับโอ้โหชื่อนี่คุ้นๆทั้งนั้นเลยปีไหนประมาณปีไหนนะพี่จำได้ไหมนี่ไงสุเมธอันนี้น่าจะปี97นะครับยุค90ครับในรูปนี้คือเป็นเอ็นโปอาร์มแล้วนี่ใช่ครับอันนี้เป็นการแข่งขันเอเชียโรเลสซิ่งที่สนามเซนตูนเซอร์กิตนะครับครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเบอร์3นี่คือพี่ทูสุเมธเลิศรัตนรัตน์คนขวานี่คือพี่น้อยอำนาจสังสวรรค์เป็นอำนวยครับอำนวยครับใช่ครับแม่พี่น้อยครับนี่ครับก็พี่ชินก็อยู่ข้างนะครับรูปนี้เห็นพี่ชินได้รับรางวัลด้วยที่1อันนี้เป็นครับเป็นแมตช์สุดท้ายที่ผมทำการแข่งขันนะครับเราส่งผมทำเองแล้วก็แข่งในรุ่นมาราธอน3ชั่วโมงนะครับตอนนั้นใช่ครับอันนั้นเป็นตอนนั้นสิทธิผลเป็นสปอนเซอร์อยู่นะครับ IRC เป็นสปอนเซอร์นะครับอันนี้ปี2534นะครับโอ้โหประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสนาม1ของ Thailand Circuit เลยสนาม1ใช่ครับเปิดสนามรายการอะไรพี่อืมก็เป็นชิงแชมป์ทางตอนนั้นยังเป็นของทางพี่เล็กซึ่งจะเริ่มจัดแรกๆนี่นะครับในรูปก็เป็นคุณสวิตรีวงสวัสดิ์นะครับเป็ดเฟรชกันอยู่ทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกคนครับนานมากนานมากนะครับก็คือผ่านตัวจากนักแข่งนี่แหละครับเห็นด้านหลังทางซ้ายเห็นไหมเมื่อกี้ที่ห้องคอนโทรลในทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะครับไทยแลนด์สกิทอันนี้คือไทยแลนด์สกิทครับไทยแลนด์สกิทอันนี้ถ่ายรูปติดบัตรพี่ยุคเรื่องจะยุคเริ่มใหม่ๆแล้วสนามเริ่มมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมามีพิษมีอะไรแล้วนะครับครับผมปี97-98ประมาณนี้ครับผมก็คือทั้งไทยทั้งต่างประเทศอ๋อนี่สนามพีระนี่สนามพีระครับอันนี้แข่งเองหรือว่าอันนี้รู้สึกจะเป็นตอนที่ทำทีมแรกๆนะครับโอ้โหสปอนเซอร์ก็เป็นทางสิทธิผลนะครับตอนนั้นทำรถ Honda
ครับเป็นฮอนด้าครับพี่เริ่มจากฮอนด้าเลยหรือเปล่าครับหรือว่าใช่ครับทำทีมก็เริ่มจากฮอนด้าฮอนด้าไปตลอดครับนะครับนี่ก็โหนี่ก็ยุคสำหรับโอ้โหโทเทาอันนี้เป็นสุเมธนะครับสีส้มๆนี่อ๋อสุเมธใช่ครับเดือดทูนี่เองนะครับเป็นรุ่นโมเป็ด110ซีซีโมเป็ดตอนนั้นยังเรียกเป็นโมเป็ดอยู่ใช่ครับก่อนที่จะกลายเป็นสปอร์ตอันเดอร์โบนอันนี้เริ่มใหม่ขึ้นมาแล้วครับไม่มีใครไม่รู้จักนักแข่งคนนี้นะครับสุภาไทยช้ำเป็นนักแข่งคู่บุญของชิงเลยใช่ครับตอนนี้นะครับสุภาไทยแชมป์ทรัพย์ครับรู้สึกว่าปีนี้คะแนนก็น่าจะขาดสำหรับแชมป์ประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับรุ่น300คะแนนนำอยู่30แต้มครับนำอันนี้ที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตใช่ครับอันนี้คือทีมของพี่หมดเลยใช่ไหมนักแข่งใช่ครับเข้า1ถึง5 1ถึง5เลยกวาดกลิ้งโอ้โหเอาทุกรางวัลเลยกวาดเกมในทีมเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่านี่คือทีมเดียวกันหมดเลยนักแข่ง5คนครับเจ๋งก็มีสุภาไทยแชมป์ทรัพย์นะครับวรพงษ์มาลาหวนครับภาสวิทย์ทิติวราลักษณ์นะครับกิจกรแก้วสนธิแล้วก็มีพันชนะอุณโณชลาลัยมาเปลี่ยนชื่อนะกวาดไปเลยในรุ่นเดียวห้าโพเดียมอันนี้ต่างประเทศอันนี้ที่ล่าสุดครับที่สนามที่อินเดียนะครับโอ้โหยาวมากนะใช่ครับสนามศึกบุด้าบุด้าใช่ครับสนามเอฟวันยาวมากคุณรู้จะยาวไปไหนรู้สึกว่าผลงานของเอสนามนี้รู้สึกจะดีครับก็โอเคนะครับทางตรงยาวๆนี่พิสูจน์ได้ถึงคนทำรถเลยนะปลายไหลขนาดไหนครับนะครับสูบเดียวด้วยครับสูบเดียวครับสูบเดียวก็เสียวได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นนักแข่งหนึ่งนะครับเป็นนักแข่งอันนี้ไม่ใช่ครับใช่อันนี้เป็นกิจพรแก้วสนธินะครับอันนี้คือนักแข่งเอเชียทาเลนต์โคราชสุดปี2017เป็นคัดตัวติดมาที่เป็นคัดตัวติดที่มาเลเซียใช่ใช่กิจพรชมหน้าเขาเป็นไงเพราะว่าปีนี้เราใครนะคนที่ได้ก้องสมเกียรติจันทาสมเกียรติจันทาเดี๋ยววันจันทร์มาเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาแต่ว่านี่คือคนใหม่คนล่าสุดที่จะไปแข่งปีต่อไปใช่ครับติดคนเดียวติดคนเดียวด้วยไปกี่คนไม่รู้ผมไป5 6คนคนไทยก็ถือว่าเป็นอีก1นักแข่งไทยที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ติดในการที่จะแข่งทาเลนต์ในการรุ่นทาเลนต์รู้สึกว่าใช้รถของมอเตอร์ทรีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรถ NSF 250 cc นะครับเหมือนกันทั้งหมดเป็นรถสแตนดาร์ดพื้นฐานเดียวกันนะครับตอนนี้พี่ชิงมาอยู่กับเราเนี่ยก็คือสามารถโทรเข้ามาได้เลยเน็ตเข้ามาทักทายได้นะคือใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับพี่ชิงนะว่าโหทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้เดี๋ยวนะพี่แล้วความที่แบบเป็นนักแข่งมาก่อนแล้วเป็นเบื้องหลังเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรเยอะน้อยขนาดไหนพี่คือต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผมแข่งเนี่ยผมก็จะไม่เคยได้มีโอกาสเป็นนักแข่งรุ่นใหม่ๆนะครับสมัยก่อนคือผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนสมัยไม่เหมือนสมัยนี้แหละสมัยก่อนเราต้องทุนตัวเองล้วนๆใช่ครับบางทีไปยังรถจะทุกไปยังไม่มีเลยนะครับมันก็เดี๋ยวนี้ผมถือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆก็ได้รับโอกาสโชคดีกว่าสมัยก่อนใช่ครับโชคดีกว่าคนสมัยก่อนเยอะนะครับแต่การที่เราได้แข่งขันก็มีเยอะกว่าสมัยก่อนใช่ครับการที่เราได้มาเป็นช่างเครื่องมานั่งดูแลทีมเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเป็นนักแข่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ตรงนี้ได้ตอนนี้หมายความว่าพี่นอกจากทำทีมแข่งแล้วพี่ก็ลงมือเองด้วยถูกไหมใช่ครับก็ดูแลในส่วนของเซอร์วิสด้วยถูกครับทั้งหมดครับแล้วตอนนี้กิจการคือจากแต่ก่อนรู้จักพี่ชิงในนามท่อเอ็นดูรานครับตอนนี้ก็คือ เปลี่ยนใหม่ปัจจุบันมีผลงานอะไรพี่ฝากให้ถึงน้องๆหน่อยก็จริงๆแล้วNJT ก็คือจริงๆเราก็รับพวกอลงอะไรพวกก็ทำอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่งานของเราก็จะเน้นไปทางเรื่องการแข่งขันสมากกว่านะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็เชิญได้นะครับที่ชอบได้รถบ้านนี่เข้าไปปรึกษาได้ไหมพี่ได้ครับได้ใช่ไหมตอนนี้ก็อยู่ลาดพร้าว71นะครับอยู่ระหว่างช่วงซอยลาดพร้าว38กับ36นะครับช่วงโค้งอ่ะโค้งพอดีโค้งพอดีโค้งพอดีครับก็จะเป็นช็อปเห็นอยู่โรงงานใหญ่เลยทีเดียวตอนแรกมีอยู่ตึกเดียวตอนหลังนี่ขยายไปทั้งแถบละใช่ครับแล้วเรื่องท่อเนี่ยถามนิดนึงคือเรามีโน้ตฮาวอะไรยังไงความรู้ยังไงเราถึงแบบว่าทำให้มันเข้าสู่ได้จนแบบเป็นที่ยอมรับถึงระดับนานาชาติเลยจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องการทดสอบซะมากกว่านะครับหลักๆเลยเราก็จะทำการทดสอบจากในสนามแข่งขันจริงนะครับแล้วก็จากการใช้งานจริงนะครับก่อนที่จะเอามาให้คนทั่วไปได้ใช้นะครับแล้วทางช็อปของพี่นี่รับทำร้านรถทั่วไปไหมแบบรถลูกค้าครับก็รับทำรับทำแล้วรถทั่วไปก็เข้าไปได้ได้ครับจะเป็นรถแข่งอย่างเดียวครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถแข่งซะมากกว่าแต่ว่าจริงๆพี่เปิดรับหมดใช่ครับแต่ที่เข้าไปก็เป็นรถแข่งซะเยอะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากทำรถก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับทางพี่ได้ปรึกษากันได้ครับ
เรียกว่าครบวงจรละมหาวิชิงก็มีในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องของอะไรแต่งต่างครับนะครับอาจจะเป็นก้าวแรกนะสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งรถทำรถอยู่อาจจะนึกอยากสนุกขึ้นมาขยับสเต็ปขึ้นมาลงไปวิ่งสนามน่าก็เข้ามาพูดคุยปรึกษาก็มีมาเยอะนะครับมีมาแบบคนที่ต้องการเดี๋ยวอาจจะเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่นะครับก็เอารถมาปรับแต่งสำหรับเริ่มจากเซตรถยังไงใช่ครับแล้วก็ครับผมแล้วก็มีก็บางทีก็ให้ทางขอคำแนะนำจากนักแข่งภายในทีมอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีการจัดทริปนิดหน่อยก็มีการอบรมสอนนะครับก็ตามหลักสูตรของ Honda Racing School ทั้งหมดอ๋อมีทาง Honda Racing School รอรับอยู่แล้วครับก็อย่างวันนั้นที่พี่เอกยังอยู่ก็ยังบอกว่าถ้าทำท่อเนี่ยต้องไปชิงนี่เลยใช่ไหมช่างเอกแนะนำเลยนะใช่ครับนี่วันนี้ตัวจริงมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ป่ะเรื่องนี้ตอนนี้นอกเหนือจากการแบบเป็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยส่งเอเชียทางเล่นครับแล้วรุ่นที่แข่งในเมืองไทยเนี่ยแข่งรุ่นไหนบ้างพี่ปีนี้ก็มีรุ่น300 professional นะครับ TBR แล้วก็เป็นรุ่นสปอร์ตมินิ125นะครับแล้วก็เป็นโปรดักชัน150cc นะครับเราก็จะแข่งอยู่ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยในคัสนี้ใช่ครับเป็นรถโปรดักชันที่ผลิตในบ้านเราครับแล้วมีโอกาสไหมพี่ที่จะไปทำในรุ่นของ600ถึงรุ่น 1,400 เพราะตอนนี้เป็นเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตที่มันซูเปอร์ไบค์ที่เข้ามาขายจะถูกต้องแล้วนะครับมีทะเบียนให้เรียบร้อยนะมีการรองรับการแข่งขันแล้วพี่จะมีการขยับเพื่อจะขึ้นไป600หรือ 1,000 บ้างไหมแล้วรถใหญ่ๆบ้างไหมก็จริงๆแล้วเราก็มีทำอยู่นะครับในรุ่น600กับรุ่น 1,000 แต่ก็อ้อมๆนิดนึงอ้อมๆเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่ายังไม่เปิดเพราะเป็นทีมเราใช่ครับอ๋อเป็นทีมซัพพอร์ตของเราอีกทีนึงใช่ครับอ๋อไปช่วยก็จริงๆแล้วเรียกว่ามีการส่งนักแข่งไปร่วมไปช่วยนะครับนอกจากทำทีมของตัวเองแล้วก็ยังมีซัพพอร์ตทีมอื่นๆด้วยใช่ครับนี่คืออยู่เบื้องหลังจริงๆเลยนะใช่ครับความสำเร็จของหลายๆทีมใช่มาก็ต้องว่ากันไปตามนี้ความสำเร็จปีนี้พี่ผลงานปีนี้เป็นไงบ้างครับก็นอกจากรุ่น300แล้วรุ่น150กับมินิสปอร์ตก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ uh-huh. แต่ว่าในรุ่นของเรื่องของ150 production ก็ต้องมันยังเหลือการแข่งอีก3สนามครับ ครับก็ต้องว่ากันรอลุ้นกันสิ้นปีนี้ใช่ครับใช่มั้ยฮะไปกันไปแล้วซึ่งพอหมดสิ้นปีนี้พอทราบผลอะไรเรียบร้อยแล้วปีหน้าจะมีทีเด็ดหรือไม่มีอะไรยังไงมั้ยพี่แอบแย้มได้มั้ยเรื่องการแข่งขันนี่จริงๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของทางผู้จัดนะครับเรื่องของทางบริษัทที่เราคุยกันว่าเราจะทำการแข่งขันในรุ่นไหนนะครับก็ถึงจะวางแผนได้ครับต้องดูแนวทางรอดูกันปีต่อปีส่วนแนวทางจะขยับซีซีจะขยับรุ่นหรือปรับอัปเกรดอะไรก็ว่าไปครับนะครับปีนี้ก็เรียกว่าทำ3รุ่นเป็นรถโปรดักชันนี่แหละรถขายทั่วไปครับรถตลาดทั่วไปเนี่ยรุ่นมินิสปอร์ตนี่เป็นรถ MSX นะรถยอดนิยมนะครับทุกวันนี้วัยรุ่นก็ชอบในการปรับแต่งนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเพิ่มแรงม้าหรือกำลังแรงบิดต่างๆก็ลองเข้าไปที่ร้านพิชิงได้นะครับที่ซอยลาดพร้าว71ครับนะครับตอนนี้ก็สามารถส่งหรือว่าโทรเข้ามาทักทายได้นะได้เข้ามาโทรเข้ามา02-530-9496-98 SMS 482-7772นะครับพิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยครับนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเราพูดคุยกันยาวแน่นอนกับเรื่องราวทั้งหมดครับผมมาว่าแล้วก็มาเลย SMS มาเลยใช่ไหมมาแล้ว R15 ท่ออาคาใส่แคทจะได้ต้นไหมครับแนะนำร้านแคททีครับท่ออาคาบูวิกใช่ไหมถ้าพูดถึงเนี้ยท่อแคทอะไรติดเปล่าเปล่าใส่แคทท่ออาคาใส่แคทได้จะได้ต้นไหมแนะนำร้านแคทอ๋อจะไปใส่แคทเพิ่มหรือไงท่ออาคางงอยู่นะเดี๋ยวนะคำถามท่ออาคาใส่แคทจะได้ต้นไหมต้นไหมแนะนำร้านใส่แคทอ๋อท่ออาคาจะใส่แคทจริงอันเนี้ยเปลี่ยนท่อเดี๋ยวนะถามเรื่องท่อผู้ถามผมก็ลองเดาๆนะครับเพราะว่าถ้าท่อ R15 เนี่ยจริงๆแล้วแคทาลิติกเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งอยู่แล้วนะครับส่วนต้นมันได้แน่นอนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเรื่องของการระบายถ้ารถนี่ไม่มีการโมดิฟายหรือว่าเราไปเพิ่มปรับองศาแคมเลยเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ปรับแต่งมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูขนาดของเลมิเตอร์ท่อไอเสียก่อนว่ามันเล็กเกินไปหรือเปล่าขนาดเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมใหญ่เกินไปก็ไม่ดีใช่ครับเล็กไปก็ไม่ดีมันคำนวณได้จาก ID ที่เข้ามาครับจริงๆมันต้องมีสูตรใช่ไหมพี่ใช่ครับวิธีการคำนวณไม่ใช่ว่านึกจะอยาก
จะใส่ท่อแบบไหนก็ใส่เอาตามแฟชั่นรถวิ่งไม่ออกก็มีผมยังมองว่าท่ออาคารไม่มีท่อตรงมันไม่มีท่อ15แน่นอนแต่เขาจะได้อยากได้อาคารมาแล้วไปใส่แคปเพิ่มเพื่อจะให้ต้นมันดันขึ้นมันจะดีไหมหรืออย่างที่บอกไปหลีเพราะท่ออาคารส่วนใหญ่มันเป็นของพวกซีซีมากใช่ครับก็เชิญจะโม้กับพี่ก็ไม่เป็นไรท่อแปลงอะไรพวกนี้อาจจะมีผลนะอาจจะต้นไม่มีด้วยซ้ำไปหรืออาจจะไม่วิ่งเลยพูดถึงนี่ดีกว่าพูดถึงเรื่องแบบว่าความการเลือกท่อความเหมาะสมที่ยกตัวอย่างเช่นมันควรจะดูยังไงบางคนแบบว่าเอาแค่รูปทรงเฉยๆทำออกมาแล้วมันก็ได้แค่รูปทรงก็ไม่สวยจะไม่วิ่งสวยอย่างนี้เอาเริ่มจากพวกรถ150เนี่ยประมาณเนี้ยรถ150ทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วอย่างท่อเสียเนี่ยอย่างของทางที่ร้านผมทำเนี่ยเราก็จะคำนวณจากตัวรถนี่แหละตัวรถก็คือคำนวณจากรถสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะอยู่ที่รอบเครื่องเนี่ยไม่เกิน 1,500 รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำท่อเสียขึ้นมาเนี่ยถ้าทำรอบสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องของกล่องซึ่งเราจะต้องไปปรับกล่องนะครับก็คือการแรงม้ามันจะถูกย้ายไปที่รอบสูงนะครับสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการสึกหรอนะครับเรื่องของระบบชิ้นส่วนต่างๆซึ่งอาจจะรองรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเนี่ยเราก็สมควรที่จะต้องเลือกว่าโอเคถ้าเราใช้งานเราต้องการที่จะเป็นเดิมๆเนี่ยท่อยเสียมันก็ไม่สมควรที่จะรอบสูงเกินไปก็ให้เหมาะกับแล้ววิธีดูยังไงพี่สมมติว่าคนทั่วไปที่ขี่รถจะไปเลือกซื้อท่อมันต้องดูยังไงพี่ท่อว่าอันนี้ท่อมันรอบสูงมันดูยากนะครับคร่าวๆพี่พอมีวิธีแนะนำน้องๆที่อยากแต่งรถแต่ว่าไม่ทราบอย่างเงี้ยก็คือจริงๆหลักๆ ก็คือดูเรื่องของไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ท่อขนาดแล้วนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบง่ายเหมือนกับตัว150เนี่ยครับพอท่อมันซึ่งมันอาจจะแป๊บประมาณแค่1นิ้ว1เองสมมุติของเดิมมา28มิลไม่เกินนี้นะครับถ้ามันใหญ่มากๆเข้าเนี่ยซึ่งดูความเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับรอบมันคือใส่ไปแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นสเตอร์นะไอสเตอร์หลังซึ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยรอบมันจะสูงขึ้นทำให้เครื่องไปเร็วใช่ครับไอ้นั่นเราก็ไม่ต้องมองตัดออกไปก่อนนะครับบางคนก็เคยมาที่ร้านนะครับมาถึงก็เอ้ยพี่มีท่อที่แบบอยากได้คอขนาดนี้บางทีว่าสเปคมาเลยท่อในฝันเลยท่อในฝันออกมาเลยนะนั่งเทียนมาใช่แต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่นั่งเทียนมาท่อผมก็เลยแนะนำไปว่าเอ้ยมันน้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือทำหรือยังใช่มันทำมาแบบไหนผมดูแล้วบางทีมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะแนะนำลูกค้าว่ามันจะเสียชื่อเรานะทำไปแล้วมันไม่วิ่งใช่ครับนะนอกจากทุกคนต้องคุยกันก่อนอ่ะครับรถเดิมรถทำลูกไหมรถทำแคมมาเท่าไหร่องศายังไงก็ให้พี่ก็ได้คำนวณถูกว่าอ๋อทำลูกมาแล้วทำแคมขนาดนี้ควรใส่ท่อที่เดมิเตอร์โตขนาดนี้ควรจะรีดตรงนั้นตรงนี้ประมาณนั้นใช่ไหมครับหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของซีซีเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องยนต์เนี่ยกี่ซีซีนะครับทำอะไรมาบ้างอย่างแรกต้องรู้ก่อนเพราะอย่างแรกที่ทุกวันนี้ที่เปลี่ยนท่อกันอย่างแรกที่อยากได้คือเสียงใช่ไหมของท่อเดิมมันเงียบไปเอาแบบให้มีเสียงดังขึ้นเสียงแล้วก็สวยแล้วสวยสามก็ถึงจะมาว่ากันเรื่องวิ่งไม่วิ่งอีกเรื่องนึงมันกลายเป็นอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะถูกไหมพี่เราตามสูตรโมดิฟายรถจริงๆในกลุ่มที่มาที่ร้านผมทั้งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมาทำท่อเนี่ยก็ใช้ในการแข่งขันการแข่งขันอันนั้นเขามองจะมองอีกอย่างไม่ต่างจากพวกรถบ้านจะไม่เหมือนพวกเด็กไม่เหมือนอันนั้นเขาต้องเอาใส่ไปปุ๊บแล้วสวยดังต้นมันดีไหมอย่างสวยที่รถแข่งอ่ะมันต้องมองลักษณะนั้นทุกวันนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะมองใส่แล้วสวยไหมก็อาจให้พี่แนะนำนิดนึงไงคือถ้าใส่ไปควรจะเป็นอย่างน้อยๆคนจะเริ่มจากเทียบจากขนาดของเดิมถูกไหมครับถ้าเครื่องเดิมถ้าเครื่องเดิมถ้าไม่ทำอะไรจริงๆแล้วท่อยเสียที่วิ่งไม่จำเป็นต้องดังนี่นะครับไม่จำเป็นต้องดังเพราะอย่างในการแข่งขันซึ่งเราแข่งขันในระดับเอเชียโรดเรซซิ่งหรือแม้แต่บ้านเราแข่งระดับชิงแชมป์ประเทศไทยท่อยเสียเราก็จะไม่เกินที่105เดซิเบลมีการกำหนดเสียงด้วยที่รอบเครื่องที่ 5,500 รอบนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องดังเสมอไปใช่แหวะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตัวกำหนดไม่เหมือนรถแดกครับถ้ารถแดกนี่แดกกันใส่กันเต็มพี่ชิงก็เคยทำแดกมาเหมือนกันแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันใช่ครับนะครับถ้าใครเคยติดตามพี่ชิงอยู่น่าจะรู้จักนะครับตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นเอวรพงษ์มั้งครับใช่ไหมที่ได้แชมป์วรพงษ์มาลาหัวมันแล้วก็ใช้ NSR ครับในการแข่งขันนะครับก็ถือว่าเป็นยุคทองอีกยุคนึงนะครับของที่พี่ชิงสร้างชื่อขึ้นมาด้วยครับนะครับมีจะเป็นเข้ามาครับในเรื่องของท่อในเรื่องของอะไรต่างๆท่อแต่ง CBR 150R
พบูร้อยสิบพบูมีไหมครับยังมีนะก็ยังมีอยู่นะครับมีครับมีอยู่บอกราคาได้ไหมพี่ราคาเท่าไหร่จริงๆถ้าเป็นขับของ150เนี่ยท่อก็อยู่ประมาณ 3,000 กลางๆเท่านั้นครับแต่นี้กลางใช่ครับพร้อมจุนให้เรียบร้อยครับไม่เกินนี้ครับก็อยู่ประมาณ 3,000 กลางๆครับไปที่ร้านใช่ที่ร้านแต่พร้อมจริงอย่าให้ลูกน้องมือขวาจูนให้เรียบร้อยครับบอกว่าอันนี้คือเป็นท่อที่ใช้สำหรับแข่งในสนามนะใช่ครับบอกก่อนว่าคือเราสนับสนุนการแข่งขันในสนามอยู่แล้วนะฮะบนถนนนี่พี่ชิงก็ต้องแบบมีการสกรีนนิดนึงว่าเอ้ยเข้าไปเนี่ยในสนามเปล่าอ่ะถ้าเผื่อว่าอยากแรงอะไรเงี้ยพี่ชิงแนะนำได้แต่แปลกที่ร้านผมจะไม่เคยมีเด็กแว้นเด็กที่ไปรุ่นก็ไปทำนะไม่จะไม่กล้าเข้าไปแค่กล้าเพราะดูจากว่าพี่ทีมชื่อเสียงผมเชื่อว่าหลังจากออกรายการเนี่ยต้องมีคนเข้าไปหาพี่นะใช่ชื่อเสียงของแกเองทั้งเป็นแชมป์มาแชมป์เอเชียก็ตามแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยตอนนี้ก็ได้แชมป์ประเทศไทยนี่คือรออยู่แล้วรุ่นหนึ่งสองรุ่นสามรุ่นนึงอีกรออีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะกล้าเข้าไประดับกลัวเข้าไปแล้วราคาจะสูงราคาจะแพงไอ้อย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่ราคาแล้วแต่คุณภาพบ้ากันไปไม่เหมือนคำวิวหน้าร้านนี่คือรถแข่งจอดเป็นตับใช่ เป็นเราก็ไปกล้าจริงก็เมื่อกี้พี่ชิงก็บอกแล้วว่าจริงก็เปิดรับสำหรับคนทั่วไปเหมือนกันเข้าไปได้ปรึกษาก็ได้เข้าไปพูดคุยปรึกษาขอแนวทางในการตกแต่งหรือว่าให้พี่ช่วยแนะนำให้ก็ได้เขาไปใน Facebook ก็ได้นะใน Facebook ใช่ไหมใช่ครับติดต่อพี่ได้ไงฮะใช่เป็น NJT Thailand นะครับ NJT Thailand มีจุดไหมฮะไม่มีครับไม่มี NJT N Norway ใช่ครับ J Japan แล้วก็ T Thailand แล้วก็ Thailand NJT Thailand ครับเป็นนั้นพี่จะมีอัพเกรดอัพพวกก็มีครับก็มีพูดคุยกับลูกค้าแต่เป็นทั้งช่วงสินค้าลงไหมก็มีครับมีครับมีงานตัวสินค้าที่มีอยู่ใช่ไหมไม่ต้องสอบถามว่าพี่ผมอยากได้ท่อ CBR 200 300อะไรก็ว่าไปก็ไปคุยได้ครับคือก็ไม่ได้แบบว่าให้คำปรึกษาเฉพาะในประเทศนะเห็นบอกว่าต่างประเทศนี่ก็บางทีก็จ้างไปแค่จูนสมัยก่อนนี่ขบูเนี่ยถือไขควงด้ามเดียวไปจูนต่างประเทศก็มีนะบินไปถือควงเดียวบินไปจูนแล้วก็กลับมาใช่เนี่ยพวกชื่อเสียงทุกวันนี้หาคนจูนขบูยากแล้วจริงนะพี่ไม่จบพี่ลั่นไม่จบไม่มันหาไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เกิดมาเป็นหัวฉีดหมดไม่รู้จักแล้วจูนขบูต้องจูนน้ำมันยังไงอะไรยังไงหมุนน้ำมันเท่าไหร่อากาศเท่าไหร่จูนกี่รอบต้องเบิ้ลรอบกี่หมื่นกี่พันรอบแล้วก็จูนป้าใช่เดี๋ยวนี้พี่ชิงก็ถือโน้ตบุ๊กแทนไม่ถือไขควงจูนกล่องใช่ไหมครับกูจูนกล่องก็ยังมีในเรื่องของ2จังหวะอยู่ที่ยังเป็นคอมพิวเตอร์อยู่จะแล้วใช้ขบูยังไงก็ต้องใช้ไขควงอยู่ขายอยู่ดีครับต้องเป็นแมนนวลอยู่ดีถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ย้อนยุคอย่างที่ทางคุณแท่งก็จัดแข่งอยู่ครับอ๋อใช่ทูทีในรุ่นทูทีครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ายังพูดคุยกันต่อนะครับกับพี่ชิงยังอยู่กับเราตอนนี้ให้อยู่ทั้งรายการเลยนะอยู่เพื่อเรากันโทรมาครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่มีเรื่องสงสัยมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตการแข่งขันหรือว่าการตกแต่งรถต่างๆก็พูดคุยกันได้ครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ